สวัสดีจากประเทศฟินแลนด์ค่ะวันนี้หญิงขับรถเส้นทางกูรูรัวเวซีนะคะก็จะเห็นแปลงดอกไม้สวยเด่นสะดุดตาราวๆ1 กิโลเมตรแต่ที่สะดุดตากว่าและต้องเบรกเอียดเลยก็คือป้ายนี้ค่ะป้ายนี้บอกว่าดอกไม้ฟรีเก็บได้ตามที่ต้องการเลยนะคะฟรีจริงไหมฟรีจริงเหรอจริงค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีดอกอะไรบ้างที่เห็นหลักๆเลยก็คือดอกสีม่วงๆคล้ายๆดอกงอนไก่บ้านเราที่เยอะที่สุดนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้อื่นๆแซมแซมประปรายค่ะมีรถจอดแวะมาถ่ายรูปเป็นระยะระยะค่ะแต่เท่าที่สังเกตดูไม่มีใครเก็บดอกไม้ไปเลยนะคะถึงแม้ว่าจะฟรีก็ตามอาจจะด้วยความเกรงใจอาจจะด้วยความคิดว่าอยู่กับต้นมันสวยกว่าสวยนานอะไรแบบนี้ส่วนตัวหญิงเองหญิงก็ไม่ได้เก็บนะคะแค่มาถ่ายรูปมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เห็นเท่านั้นค่ะนอกจากความสวยแล้วก็ยังมีความหอมที่หอมมากๆตั้งแต่เปิดประตูรถลงมาเลยนะคะตะลุงก็ถ่ายรูปใหญ่แล้วก็ชมไม่ขาดปากเลยอันนี้ดอกฟินนะคะดูสิว่ามันจะมียางไหมของฟรีมีในโลกจริงๆที่ฟินแลนด์ค่ะแค่อยากจะแบ่งปันความน่ารักความใจดีของคนฟินแลนด์ค่ะขอบคุณเจ้าของร่ายใจดีขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะสรรหาคลิปใหม่ๆมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ